معتاد نه مشکلی داره، خیلی هم آدم خوب و سالمی. پس برای چی میخواد الان بگیره؟ برای اینکه ایشون نمیخواد با من بیاد. การตัดสินใจแยกทางกันของสองสามีภรรยาซึ่งแต่งงานกันมา14ปีนอกจากสะท้อนปัญหาในครอบครัวยังตีแผ่ปมขัดแย้งที่ฝังลึกในสังคมอิหร่านได้อย่างแยบยลนี่คือเรื่องราวจาก Nader and Simin A Separation ภาพยนตร์อิหร่านที่คว้ารางวัลใหญ่จากหลายเวทีทั่วโลกทั้งออสการ์ลูกโลกทองคำและเทศกาลหนังเมืองเบอร์ลินเป็นภาพยนตร์ที่สร้างปรากฏการณ์ให้กับโรงภาพยนตร์ House Drama RCA ในปี2555เพราะมีคนดูแน่นทุกรอบตลอด2เดือนที่เข้าฉายนำกลับมาให้ชมอีกครั้งในรูปแบบฟิล์มในงาน10ปีมีหนเดียวเพื่อฉลองครบรอบ10ปีโรงภาพยนตร์ Houseภาพยนตร์แต่ละเรื่องที่มันเข้ามาฉายที่เฮาบอกเลยว่าเป็นภาพยนตร์ที่แหวกตลาดแล้วก็ไม่ใช่เป็นภาพยนตร์กระแสหลักแต่ว่าเฮาเข้ามาฉายก็คือเอาใจคออินดี้คอที่ชอบดูหนังในตลาดหนังรางวี่รางวัลต่างๆเนี้ยก็ต้องมาดูที่นี่หลายเรื่องเองก็ไม่ได้ฉายที่โรงอื่นเลยฉายเฉพาะที่นี่อย่างเดียวอย่างที่คุยกันเรื่อง Aspiration เมื่อกี้ก็ฉายที่โรงนี้โรงเดียวคือบอกเลยถ้าว่าไม่ได้ House RCA เนี่ยนักดูหนังอย่างเอิร์ธอย่างเงี้ยก็คงจะพลาดหนังดีๆที่มันต้องชมในโรงภาพยนตร์ไปหลายๆเรื่องตอนที่ The House เปิดขึ้นมาและทราบว่ามีก็ได้คอยติดตามดูว่ามีหนังอะไรมาฉายและเสร็จแล้วก็จะเลือกหนังที่สนใจมาดูและที่ผ่านมาดูหลายครั้งมากก็ตั้งแต่เริ่มเปิดใหม่ๆนะครับก็ถือว่าก็ไม่ผิดหวังฮะก็ได้ดูหนังที่เรียกว่ามีคุณภาพดีมากๆซึ่งคงจะหาดูที่โรงอื่นในที่ในเมืองไทยไม่ได้เลยนี่ก็เป็นเรียกว่าความผูกพันที่มีมาครับคือตอนนั้นมันไม่มีโรงหนังที่มันฉายหนังเล็กๆอะฮะคือพวกเราที่เริ่มทำด้วยกันนี่ก็เป็นพวกชอบทำชอบดูหนังหลายๆแบบความที่ทำให้มันอยู่มาได้ทุกวันนี้10ปีนี้และผมยังคิดว่ามันอยู่ได้ต่อไปอีกสักพักนึงเนี่ยมันเกิดจากโรงนี้คนดูหนังมันมีจริงอะเขาไม่ได้มาดูหนังที่นี่เพราะเขาชอบโรงนี้เท่าไหร่หรอกนะผมว่าเขามาดูหนังที่นี่เพราะหนังที่โรงนี้มันฉายตั้งหากแล้วหนังต่างๆเหล่านั้นมันเลือกคนดูหลังก่อตั้งในปี2547โรงภาพยนตร์ House ได้เป็นที่รู้จักในกลุ่มผู้ชมหนังนอกกระแสด้วยมีหนังหลายเรื่องที่สร้างปรากฏการณ์มีคนมาชมมากมายไม่ว่าจะเป็น Formula 17 Last CoachionAlways, Sunset on the Third Street รวมถึงเปิดพื้นที่ให้หนังไทยอิสระได้มีที่ฉายเช่น36และ Mary is Happy ของนวพลธำรงรัตนฤทธิ์แม้การอยู่รอดทางธุรกิจจะเป็นไปอย่างยากลำบากเพราะไม่ได้ฉายหนังตามกระแสรวมถึงที่ตั้งซึ่งไม่ได้อยู่ใจกลางเมืองแต่ผู้บริหารก็ต้องหาวิธีต่อลมหายใจให้โรงหนังทางเลือกต่อไปโดยการหารายได้จากช่องทางอื่นการจะทำให้ธุรกิจมันอยู่ได้มันคงจะยากในจุดนี้คือโรงหนังที่มันฉายแต่หนังเล็กๆคนดูส่วนใหญ่ไม่ได้อยากดูคนดูส่วนใหญ่ไม่รู้จักมันจะอยู่ได้ยังไงความยากอยู่ตรงนี้มากกว่าดังนั้นโฆษณาเราขายยากทางที่เราจะทำได้อีกทางนึงคือการให้เช่าพื้นที่จัดงานนู่นนี่เพราะว่าอยู่ใน RCA มันก็แบบที่จอดรถสะดวกเดินทางไม่ลำบากมากนะถ้าคนมีรถเนี่ยดังนั้นเนี่ยเขาก็นิยมจะมาคัดตัวกันที่นี่ฮะในสถานที่ออดิชั่นต่างๆมากมายแล้วก็ได้ค่าเช่ามาช่วยทีนี้พอรายได้มันสุดเพดานเท่านี้แล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะทำต่อได้คือเป็นลดต้นทุนเราก็ใช้คนน้อยแม้ปัจจุบันจะมีการฉายภาพยนตร์นอกกระแสมากขึ้นในโรงภาพยนตร์ขนาดเล็กและใหญ่แต่ความอยู่รอดของโรงภาพยนตร์ที่เน้นฉายหนังทางเลือกโดยเฉพาะก็มีความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะนอกจากจะช่วยเปิดโลกการดูหนังของผู้ชมแล้วยังส่งเสริมให้นักทำหนังไทยกล้าทำหนังที่แตกต่างมากขึ้น